ใจผิดเราต้องแยกออกมาเป็น5เรื่องอย่างนี้ค่ะและที่เราเข้าใจผิดกันเยอะมากที่บอกว่าถ้าฉันจ่ายภาษีแล้วฉันจะได้เหมือนเขาเนี่ยฉันยินดีจ่ายเงินภาษีคุณไม่ได้คืนนะคะไม่ได้คืนสักบาทตื่นเธอนะคะรัฐสวัสดิการที่ไม่ได้รู้ว่ามันมาจากไหนอะว่ายังมีประชาชนคนไทยบางกลุ่มเข้าใจผิดนะคะอวยต่างประเทศว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้โดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆที่ทางรัฐบาลยุโรปมอบให้กับประชาชนจึงเกิดกลายเป็นกระแสอยากย้ายประเทศเกิดขึ้นล่าสุดค่ะสาวเทวีได้ออกมาอธิบายชัดเจนนะคะถึงสวัสดิการรัฐต่างๆที่ฝ่ายยุโรปรวมถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่ได้ดีอย่างที่คนไทยบางกลุ่มเข้าใจค่ะบอกเลยว่างานนี้ถ้าได้ยินแล้วก็อาจจะมีคนเปลี่ยนใจกันบ้างจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะโดยสาวเทวีได้โพสต์คลิประบุถึงรัฐสวัสดิการสวิตเซอร์แลนด์ที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเงินเกษียณอายุเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและประกันสุขภาพเข้าใจผิดแล้วก็ไปหลงว่ายุโรปมันดีอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากที่เกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินบำนาญสวัสดิการสุดติ่งกระดิ่งแมวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะสิ่งที่คนไทยเข้าใจผิดเราต้องแยกออกมาเป็น5เรื่องอย่างนี้ค่ะข้อแรกนะคะคือเรื่องของเงินภาษีที่หลายๆคนมักจะบอกว่าถ้าให้ฉันจ่ายเงินภาษีเหมือนยุโรปเนี่ยจะ 35% จะ 40% แต่ถ้าฉันได้รับกลับมาเหมือนเขาฉันยินดีจ่าย 2. เรื่องของสวัสดิการแยกกันนะคะเงินภาษีแยกกับเงินสวัสดิการที่เราจะต้องจ่ายเองเหมือนกันนะคะ 3. เงินเกษียณอายุซึ่งเงินเกษียณอายุก็คือเงินที่เราและนายจ้างเป็นคนจ่ายกันคนละครึ่งหักออกจากเงินเดือนของเราเนี่ยค่ะเหมือนกับข้อที่2ก็คือเงินสวัสดิการต่างๆเหมือนกันเราจ่ายเหมือนกันนายจ้างจ่ายคือร่วมกันจ่าย 4. คือเงินภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างประเทศไทยเนี่ยมี 7% ใช่ไหมคะ VAT อะอย่างในเยอรมนีเนี่ยประมาณ 19% หรือยุโรปอื่นๆเนี่ย 22-25% ที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เยอะค่ะแค่ 8% เท่านั้นและอย่างที่5คือประกันสุขภาพค่ะคำว่าประกันสุขภาพเหมือนบ้านเราเลยค่ะที่นู่นนะคะทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพอันนี้ไม่ใช่สวัสดิการของรัฐนะคะแต่เป็นการบังคับให้ทุกคนจะต้องซื้อดังนั้นตรงนี้ค่ะที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าอ่ะวันนี้ฉันเกษียณอายุแล้วอย่างตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะ65เกษียณอายุเมื่ออายุ65คุณจะได้อะไรคืนคุณจะได้เงินเกษียณอายุคืนคือเงินที่คุณจ่ายเองครึ่งนึงนายจ้างจ่ายครึ่งนึงจ่ายไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นค่ะ2อาฮาเฟลนะคะคือเงินสวัสดิการเนี่ยแหละที่คุณจ่ายด้วยนายจ้างคุณจ่ายด้วยตรงนี้ค่ะและที่เราเข้าใจผิดกันเยอะมากที่บอกว่าถ้าฉันจ่ายภาษีแล้วฉันจะได้เหมือนเขาเนี่ยฉันยินดีจ่ายเงินภาษีคุณไม่ได้คืนนะคะไม่ได้คืนสักบาทค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะเงินภาษีเนี่ยอย่างที่เมืองไทยสูงที่สุดก็คือ 35% อันนี้คือภาษีรายได้เช่นอย่างเควีเนี่ยมีเงินเดือนจากบริษัทของตัวเองใช่ไหมคะภาษีเลทภาษีเนี่ยจะไต่ขึ้นเป็นขั้นบันไดในยุโรปก็เหมือนกันที่เมืองไทยก็เหมือนกันที่ประเทศไทยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เรท 35%แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเงินภาษีรายได้เนี่ยในประเทศไทยจ่ายกันประมาณกี่คนคะและเงินภาษีรายได้นี่แหละค่ะที่ถูกนำไปใช้ให้เกิดสาธารณูปโภคสวนสาธารณะระบบคมนาคมต่างๆที่มันเป็นของส่วนรวมในประเทศอะค่ะมันเกิดขึ้นทันทีหากรัฐบาลน่ารักนะคะนี่คือสิ่งที่ได้เลยและอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยเข้าใจผิดคือรัฐสวัสดิการหลังเกษียณอายุที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์หรือยุโรปจะให้ประชาชนคือค่ารักษาพยาบาลที่ฟรีแต่แท้จริงไม่ใช่เพราะประชาชนจะต้องซื้อประกันสุขภาพด้วยตัวเองไปจนวันสุดท้ายของชีวิตและเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุประชาชนเหล่านั้นจะต้องจ่ายภาษีต่ออีกด้วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนหลังเกษียณไม่ได้ดีอย่างที่คนไทยบางกลุ่มเข้าใจทั้งนี้สาวเทวียังได้ทิ้งท้ายว่าแผ่นดินประเทศไทยที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้เรายังติดหนี้เพราะเราใช้ของเขาอยู่คนไทยเรารู้ตัวดีว่าจ่ายภาษีอยู่หรือไม่จ่ายภาษีขนาดไหนที่ออกไปเดินเหยียบย่ำบนถนนหนทาง
ีจะได้แค่สมมติจ่ายเงินเกษียณอายุไปประมาณ 10% ได้ตรงนั้นค่ะและที่สำคัญอีกอย่างที่เรามักจะเข้าใจผิดก็คือว่าอย่างน้อยนะรัฐสวัสดิการการรักษาพยาบาลเนี่ยหลังจากที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยมันก็จะฟรีตื่นค่ะตื่นนะคะคุณยังคงจะต้องซื้อประกันสุขภาพต่อจนสิ้นชีพค่ะแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่าประกันสุขภาพเนี่ยเวลาที่อายุมากขึ้นความเสี่ยงในการเป็นโรคโน้นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นเบี้ยประกันที่ซื้อจะสูงขึ้นค่ะซื้อเองจ่ายเองไปโรงพยาบาลเขาก็รักษาให้ค่ะเหมือนที่นี่นะคะประเทศไทยซื้อเองอยากจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ดูในกรมประทันเลยค่ะว่าเลือกที่ไหนได้บ้างเคสเดียวกันเลยคุณซื้อคุณได้แต่ที่นี่คือเขาบังคับให้คุณต้องซื้อค่ะและที่มันน่าน้อยเนื้อต่ำใจนะคะในยุโรปนะคะซึ่งกำลังเป็นกรณีพิพาทกันมากๆก็คือเมื่อคุณเกษียณอายุแล้วนะคะคุณได้รับเงินพวกนั้นใช่ไหมคะเงินเกษียณอายุของคุณเนี่ยเงินคนชรานะคะรับกลับมาแล้วนะคะเงินตรงนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะ congratulation นะคะจ่ายภาษีต่อค่ะไม่ใช่ว่าพอเงินที่มาจากรัฐเงินนี้คือฉันจะแบบว่าเดี๋ยวมึงเอามาค่ะรับเงินวันนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่พอกินค่ะไม่สังเกตบ้างเหรอคะทำไมฝรั่งยุโรปจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะเงินที่เคยได้เมื่อตอนทำงานเนี่ยเมื่อวันเกษียณอายุแล้วเนี่ยแทบจะไม่พอกินเลยค่ะจริงๆบ้านคุณยังต้องเช่าอยู่นะคะเงินประกันสุขภาพคุณต้องจ่ายอยู่ภาษีคุณต้องจ่ายเหมือนเดิมคราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นเลทไหนตื่นเธอนะคะรัฐสวัสดิการที่ไม่ได้รู้ว่ามันมาจากไหนอะแล้วแยกออกจากเงินภาษีนะคะภาษีในประเทศไทยเนี่ยจ่ายกันกี่คนถนนเนี่ยเราใช้กันทุกคนเหมือนกันใช่ไหมคะระบบคมนาคมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยที่เราใช้อยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะมาจากเงินภาษีตรงนี้มาจากเงินภาษีมูลค่าเพิ่มมาจากเงินภาษีต่างๆนานานะคะดังนั้นตรงเนี้ยในคนที่ไม่เคยจ่ายภาษีรายได้เนี่ยคุณจะขอบคุณพนักงานเงินเดือนข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่ที่ยื่นจ่ายภาษีรายได้นะคะวันนี้ถ้ายังไม่ได้จ่ายตรงนี้และใช้ไปด้วยกันให้สํานึกไว้เลยค่ะว่าแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยมันติดหนี้เพราะเราใช้ของเขาอยู่คุณรู้ตัวคุณดีว่าคุณจ่ายภาษีหรือเปล่าคุณจ่ายภาษีขนาดไหนที่ออกไปเดินเหยียบย่ำบนถนนหนทางคุณรู้ตัวไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store